สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกับสู่ทีมงานวาวอีกครั้งหนึ่งสำหรับนี้เราจะไปเบิ่งอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับบอลแมนยิงสากลเชิงล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าทีมบอลเตะยิงของแขวงจำซักก็คือทีมในหุ่นอายุเกิน17ปีสุดแซ่บรายการโคป้าโคค่าโคล่าครับปี2022จะได้เป็นตัวแทนของทีมซาลาวไปหัวมิงขันในรายการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับรายละเอียดเราจะไปเบิ่งนำกันเลยก็คือล่าสุดในตอนบ่ายของมื้อนี้วันที่8มีนา2023ทางเพจบุ๊กทางการของสโมสรบานเต้จำซัก FC นะเพิ่นก็มีการประกาศข่าวดีว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของวงการบานเต้แขวงจำซักนะที่ว่าได้รับมอบหมายให้เป็นตางหน้าตัวแทนของทีมซาลาวไปแข่งขันรายการ Gen Z 2022 Japan Asian U17 Women's ซึ่งก็มี10ประเทศจากอาเซียนเข้าร่วมแข่งขันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14-24 มีนา 2023ซึ่งก็จะเริ่มแข่งขันในอาทิตย์หน้านะและทางเพจดังกล่าวมันก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวแขวงจำซักส่งแรงใจแรงเชียร์สนับสนุนเสือสาวแดนใต้ของหัวเฮาด้วยนะซึ่งก็เป็นสัญญาของเพิ่นก็คือเสือสาวแดนใต้จำซักนั่นเองสำหรับทีมบานเต้ยิงแขวงจำซักในหุ่นอายุเกิน17ปีก่อนหน้านี้ก็สามารถคว้าแชมป์การแข่งขันบานเต้นักเฮียนสามัญหรือว่าการแข่งขันนักเฮียนมัธยมศึกษายิงทรายทั่วประเทศครั้งที่5ชิงคันรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกีฬาประจำปี2022ก็คือรายการโคป้าโคค่าโคล่าลาว2022ก็สามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จจากผลงานดังกล่าวเหตุให้ล่าสุดทางผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้มอบหมายให้กับทีมแข่งจำซักไปแข่งขันเป็นตัวแทนของทีมซาลาวของโฮมรายการดังกล่าวก็คือรายการ Jersey Japan ASEAN U17 Women'sถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับวันที่8มีนาก็คือวันแมนยิงสากลนั่นเองก็ถ้าติดตามเบิ่งความเคลื่อนไหวกันต่อไปและก็ถ้าเบิ่งผลงานเนาะเขาจะมีการอัปเดตให้ตื่มถ้ามีการเคลื่อนไหวก็แล้วกัน